ปัจจุบันนี้เนี่ยอาหารที่มีการผลิตขายเราจะเห็นว่าลักษณะของอาหารที่ผลิตขายออกมาแต่ละอย่างนั้นจะมีรูปร่างของบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่มีความแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์อาหารในปัจจุบันนี้ที่เราจะพบเห็นได้ลักษณะมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบขวดแก้วเป็นกระป๋องหรือเป็นแบบพลาสติกเนี่ยตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ก็จะเป็นตัวว่าลักษณะของบรรจุภัณฑ์อาหารเนี่ยมันจะมีความสำคัญอย่างไรต่ออาหารนั้นๆเนี่ยคราวนี้ก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนว่าบรรจุภัณฑ์อ่ะมันคืออะไรเวลาบรรจุภัณฑ์หรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแพ็คเกจเนี่ยเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในการบรรจุอาหารอาจจะเป็นด้วยวิธีการใดๆก็ได้รวมทั้งฝาและก็จุกอันนี้เราก็จะรวมถึงเป็นตัวบรรจุภัณฑ์ด้วยในขณะเดียวกันการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี้ยจะเป็นสิ่งที่จะปกป้องของตัวสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีดังนั้นในการออกแบบก็จะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าใช้ทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ใช้ทั้งศิลปะเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้บริโภคในการจะเลือกซื้อเพราะเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เหมือนกันแต่พอไปบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันก็จะทำให้ราคาหรือสินค้าที่อยู่ในแต่ละดับนะมีความแตกต่างกันด้วยเนี่ยคราวนี้หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ที่ต่ออาหารนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์แบบไหนก็ตามหน้าที่หลักๆของมันก็คือมีหน้าที่ที่จะบรรจุห่อหุ้มหรือว่ารวบรวมผลิตภัณฑ์ให้เป็นกลุ่มก้อนหรือตามรูปร่างของบรรจุภัณฑ์นั้นๆเนี่ยในขณะเดียวกันก็จะต้องปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุนั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีตั้งเหมือนกับสิ่งที่ตั้งแต่เริ่มต้นจากสถานประกอบการจนไปถึงมือผู้บริโภคจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีก็คือปกป้องรักษาตัวผลิตภัณฑ์นั้นไว้และในขณะเดียวกันในตัวบรรจุภัณฑ์นั้นก็จะมีตัวที่จะต้องบ่งบอกคุณลักษณะหรือเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดด้วยและจะต้องสื่อสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นั้นสู่มือผู้บริโภคให้รู้ว่าผู้บริโภคนั้นเมื่อจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ตัวเองต้องการนะฮะเพราะนั้นบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันนี้จึงมีความสำคัญมากเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวจูงใจหรือว่าจะดึงดูดผู้บริโภคให้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของตนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบรรจุภัณฑ์ที่ดีก็จะมีสามารถทำให้เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิตแล้วก็ส่งเสริมทางด้านการตลาดได้ดียิ่งขึ้นนะคะคราวนี้วัตถุประสงค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นผู้ผลิตเองก็ต้องออกแบบมาเพื่อที่สามารถจะเอื้อประโยชน์ต่อหน้าที่ในการใช้สอยขณะเดียวกันตัวบรรจุภัณฑ์จะต้องมีความปลอดภัยนะมีความประหยัดแล้วก็ได้ประสิทธิภาพเพราะว่าลักษณะของบรรจุภัณฑ์นั้นกรณีที่เราจะเคลื่อนย้ายการขนส่งก็จะต้องมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมด้วยนะฮะการสื่อสารข้อมูลกับผู้บริโภคว่าจะเลือกบรรจุภัณฑ์แบบไหนที่จะสื่อสารได้แล้วก็จะปกป้องรักษาคุ้มครองตัวผลิตภัณฑ์ตัวเหล่านี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทคราวนี้คุณภาพที่ดีของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตอาหารเราบอกเลยว่าอาหารคือสิ่งที่คนเราจะบริโภคเข้าไปและอาหารที่คนเราบริโภคเข้าไปนั้นต้องมีความปลอดภัยมีความสะอาดไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคดังนั้นถ้าอาหารสะอาดแล้วแต่เราไปเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สะอาดมันก็จะทำให้ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์ลงสู่อาหารได้เพราะฉะนั้นตัวบรรจุภัณฑ์ต้องมีข้อกำหนดไว้ว่าจะต้องมีความสะอาดแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบใดๆในตัวที่เป็นตัวในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ นอกจากนี้แล้วก็จะต้องไม่มีสารอื่นที่เป็นอันตรายออกมาปนเปื้อนกับอาหารอย่างเช่นเวลาเราไปซื้ออาหารตามสั่งใช่ไหมเราจะพบว่าในอาหารตามสั่งนั้นอาหารที่เราสั่งมานั้นเป็นอาหารที่ร้อนเพราะฉะนั้นผู้ผลิตจะต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถจะทนร้อนได้แล้วก็ไม่ทำปฏิกิริยากับพวกไขมันหรือตัวอาหารที่จะก่อให้เกิดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้รวมทั้งบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคเพราะมันจะเกิดการปนเปื้อนนะนอกจากนี้ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างที่เป็นพวกพลาสติกแล้วถ้าเกิดมีสีนั่นก็หมายความว่าสีที่อยู่ในพลาสติกนั้นจะต้องไม่มีการละลายหรือปนเปื้อนมากับตัวอาหารที่เมื่อเรานำอาหารนั้นไปใส่ในตัวบรรจุภัณฑ์นั้นแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูว่าประเภทของบรรจุภัณฑ์ตัวประเภทของบรรจุภัณฑ์นั้นเราสามารถแบ่งออกได้ตาม
วิธีการหรือว่าแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์ก็คือเราจะแบ่งอยู่ได้อยู่4ด้านก็คือการแบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่ายอันที่2คือแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ลำดับที่3ก็คือแบ่งตามความคงรูปของตัวผลิตภัณฑ์และแบ่งตามวัสดุของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เรามาดูอันแรกก่อนแนววิธีการแบ่งตามวิธีการบรรจุซึ่งการบรรจุนั้นเราจะเห็นว่ามันจะแบ่งการบรรจุออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นแรกขั้นที่2แล้วก็ชั้นนอกสุดอย่างเช่นเวลาเราไปซื้อตัวบะหมี่สำเร็จรูปเราจะพบว่าในตัวบะหมี่สำเร็จรูปนั้นตัวถ้าเป็นตัวเป็นซองเนี่ยเป็นซองใหญ่ๆนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าใน1ซองเวลาถ้าเราเดินไปในโลตัสเนี่ย1ซองเนี่ยจะมี10ซองย่อยที่อยู่ข้างในเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตัวที่เป็น10ซองย่อยที่อยู่ข้างในคือซองเล็กๆตัวเหล่านั้นเราจะถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเพราะนั้นบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกหรือก็คือชั้นที่จะต้องห่อหุ้มตัวอาหารก็คือตัวเส้นบะหมี่ซึ่งห่อหุ้มไว้นั้นเราเรียกว่าชั้นแรกและในขณะเดียวกันถัดมาเราจะเห็นว่าเอาทั้ง10ซองนํามาใส่หนูในบรรจุที่เป็นในถุงแบบนี้ซึ่งถุงแบบนี้ก็จะเป็นตัวชั้นที่2ก็คือตัวรวบรวม10ซองนั้นเข้ามาไว้ด้วยกันเนี่ยนี่เป็นชั้นแรกและในขณะเดียวกันในการขนย้ายบางครั้งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นถุงแบบนี้มันอาจจะขนย้ายหรือส่งไปขายในระยะทางไกลๆนี่ไม่สะดวกเขาก็จะเอาสิ่งที่เป็นอยู่ในถุงเนี่ยเข้าไปใส่ในบรรจุกล่องกระดาษอีกครั้งหนึ่งก็เลยมีหน้าที่ว่าทำหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์เวลาใช้สำหรับการขนส่งเนี่ยเพื่อให้มีประสิทธิภาพได้อย่างขนย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วบรรจุภัณฑ์ที่แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ก็คือในกรณีวัตถุประสงค์ของการใช้ที่แบบเราซื้อแบบซื้อปีกับซื้อแบบเพื่อเอาในปริมาณมากเวลาถ้าเราซื้อใช้ในครัวเรือนเราก็มักจะเรียกว่าซื้อผลิตภัณฑ์แบบซื้อขายปีกถูกไหมก็คือซื้อ1ชิ้นตอนเช่นน้ำมันพืชเราก็ซื้อ1ขวดแต่ถ้ากรณีเป็นร้านค้าอาจจะต้องซื้อยกแพ็คเป็นกล่องแบบนี้ซึ่งในแพ็คนี้ก็จะมี12ขวดก็คือสะดวกในการขนย้ายแล้วก็ซื้อเพื่อใช้ในปริมาณมากๆเพราะฉะนั้นนี่ก็แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ในการที่มีตัวบรรจุภัณฑ์มีความแตกต่างกันนะคะคราวนี้ถ้าแบ่งบรรจุภัณฑ์ตามความคงรูปของตัวบรรจุภัณฑ์เราก็จะพบว่าสามารถแบ่งออกเป็น3แบบก็คือมีความคงตัวกับกึ่งคงตัวแล้วก็สามารถยืดหยุ่นได้อย่างเช่นถ้าแก้วเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วก็คือมีความคงตัวหรือเป็นพวกเซรามิกเนี่ยพวกพลาสติกที่ฉีกขึ้นรูปแล้วหรือพวกไม้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้เราจะถือว่ามีความคงตัวสูงเนี่ยส่วนถ้ากรณีที่เป็นแบบกึ่งคงตัวก็คือเป็นพลาสติกที่อ่อนที่สามารถจะบีบได้เนี่ยหรือพวกอลูมิเนียมกระป๋องอลูมิเนียมส่วนถ้าทรงยืดหยุ่นก็คือเป็นพวกกระดาษพวกพลาสติกอ่อนๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตามลักษณะของความคงรูปของผลิตภัณฑ์ส่วนแบบที่4ก็คือแบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ว่าทำจากอะไรทำจากแก้วทำจากพลาสติกหรือทำจากเยื่อกระดาษเนี่ยถ้ากรณีอย่างเช่นขวดน้ำปลานี้ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่อันนี้เป็นขวดแก้วปัจจุบันนั้นน้ำปลาก็สามารถจะมีทั้งแบบแก้วมีทั้งแบบพลาสติกนะพลาสติกที่แบบคงรูปหรือพลาสติกที่เป็นพวก PE หรือพวกเพชรแล้วในขณะที่พวกน้ำผลไม้ก็จะมีทั้งแบบกล่องหรือแบบขวดเนี่ยถ้าในเยื่อกระดาษก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกขนมเนี่ยก็จะเป็นพวกเยื่อแล้วก็กระดาษส่วนพวกอาหารกระป๋องก็จะมีทั้งกระป๋องที่เป็นแบบโลหะแบบเหล็กเคลือบดีบุกหรือว่าเป็นแบบกระป๋องแบบอลูมิเนียมอันนี้ก็แบ่งตามชนิดของตัววัสดุที่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ